สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเจ้าต้นไม้นะคะที่คุณยายเอามาทิ้งๆไว้นะคุณยายตัดมาทิ้งๆไว้นะคะเอามาวางไว้เฉยๆนี่เขาสามารถที่จะโตได้นะคะอันนี้คุณยายหมายถึงว่าเจ้าต้นพวกตระกูลอโกนิมานี่นะตายยากมากเลยนะคะเขาจะตายยากมากเลยมี1ต้นสามารถที่จะขยายเป็นร้อยๆต้นได้เลยนะถ้าเราขยันจริงๆนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งนะเสือโคร่งนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเป็นเทพนิมิตนะอันนี้ก็จะเป็นเทพนิมิตนะคะเนี่ยคุณยายก็เอามาทิ้งๆไว้นะเขาก็โตขึ้นโตเองเลยนะคะอันนี้คุณยายก็ไม่มีกระถางจะใส่แล้วนะก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติไปเลยนะคะส่วนเจ้าต้นนี้ก็จะเป็นมอนเตล่านะมอนเตล่าซึ่งคุณยายก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะเขาก็จะไปตามธรรมชาติของเขานะคะนะคะมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งนะคะเขาก็จะเลื้อยของเขาไปเรื่อยเลยนะคะเลื้อยไปเรื่อยเลยตามนี้นะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะไปใส่กระถางได้ไงแล้วเพราะว่าเขาใหญ่มากแล้วนะคะใหญ่มากคุณยายก็ปล่อยเลื้อยตามธรรมชาติของเขานะเนี่ยคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่คุณยายเอามาทิ้งไว้นะเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะอยู่ได้รดน้ำให้เขาบ้างนะแล้วก็ตามมุมต่างๆนะเราก็สามารถที่จะเอาตระกูลอโกนิมานี่นะคะมาตกแต่งมุมได้นะคะมาตกแต่งมุมได้นะคะนี่ก็คุณยายก็เอามาตกแต่งมุมตามที่ต่างๆนะในมุมบ้านของคุณยายนะก็จะรกไปด้วยต้นไม้นะตามนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมาดูไอ้นี่ดีกว่าบ่อเลี้ยงปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเลี้ยงปลานะคะเล็กๆน้อยๆนะก็จะมีปลานะคะมีปลาอันนี้เลี้ยงปลาใหญ่ไม่ได้เลยค่ะนกเขาจะมากินหมดนะเลี้ยงปลาได้แต่ปลาตัวเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะมีตกแต่งบ้างนิดหน่อยนะนิดหน่อยมีต้นอะไรเราก็มาใส่ไว้นะคะเจ้ากระถางนี้กระถางนี้ก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนะมีอยู่2กระถางนะเลี้ยงปลาอยู่ใต้ต้นอันนี้นะคะอยู่ใต้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวอันนี้เป็นชมพู่มะเหมี่ยวนะคะเลี้ยงไว้ให้กระรอกกินเลยนะคะเพราะว่าคนไม่เคยได้กินเลยกระรอกมันไวกว่านะแล้วก็จะมีต้นหมากนะคะเป็นหมากสวยงามของคุณยายนะก็จะมีแบบลูกเล็กลูกใหญ่นะคะปนกันนะคะในส่วนของคุณยายก็จะรกไปด้วยต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นชีวิตของคุณยายที่คุณยายชอบต้นไม้มากเลยนะคะนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาแบ่งปันได้เลยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอะไรดีเอ่ยเอาไปตามไปดูก็จะมีมุมต่างๆนะมีมุมนี่คุณยายก็จะมีเพื่อนนะคะเพื่อนคุณยายนะคะก็จะมีอยู่เพื่อนคุณยายก็จะมีอยู่3ตัวนะคะนี่คุณยายอยู่กับหมา3ตัวนะคะนี่ต่อไปคุณยายก็จะบอกว่ามุมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมก่อนขึ้นบ้านนะแล้วก็จะมีโอ่งน้ำนะโอ่งน้ำแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มเลยนะคะให้น้ำให้เต็มเลยเป็นโบราณที่เขาถือกันมาอยู่นะนะคะอันนี้ก็จะปลูกตระกูลอโกนิมานะคะอโกนิมาไว้หน้าบ้านนะคะเป็นต้นไม้ประเภทนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้โชคลาภนะคะต้นไม้โชคลาภแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณยายก็จะเล่าต่ออีกนะคะวันนี้จบเรื่องนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ